ดีครับสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมนะฮะ YTDC เจ้าเดิมครับในเกม T-Sand นั่นแหละฮะเราได้ใช้ตัวเป็นคนธรรมดาอีกแล้วครับชาวบ้านบ้านๆธรรมดาครับเอามาลองของครับคุณผู้ชมนะโอเคคราวนี้ดูที่คราวนี้เขาจะไปลองของอะไรก็ติดตามชมได้เลยนะครับก็อันนี้คือผมจะพากย์เป็นตัวละครคนธรรมดาแล้วนะครับก็กับผมนี่แหละครับเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่อง MIB นะครับอันนี้เป็นชื่อย่อนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มมันชื่อว่าอะไรจะชื่อว่า Man in Black ที่แปลว่าชายในชุดดำหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะหรือไม่ก็อาจจะแปลว่าหรือว่าจะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือ Mission Impossible ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ Mission Impossible เนี่ยพอแปลเป็นภาษาไทยมันจะแปลว่าภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งผมเองก็เคยได้ข่าวมาว่า MIB เนี่ยคือช่วยเหลือประชากรประชาชนอย่างเราอยู่เบื้องหลังซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งผมก็ต้องการอยากพิสูจน์ดูเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่อง MIB นี่แหละครับนั่นแหละฮะคุณผู้ชมประมาณนี้แหละคือชายชุดดำไม่ใช่ดิคือชาวเมืองคนเนี้ยเขาต้องการที่จะสืบหาตัวตน MIB ต้องการที่จะสืบหาตัวตนของ MIB นะก็คือพวก CJ นั่นแหละ CJ ก็เป็น MIB ใช่ไหมคือว่า MIB นี่มีตัวตนจริงหรือเปล่าซึ่งเขาไม่เคยเห็นไม่เคยเชื่อแต่ก็บอกไปก่อนนะถามว่า MIB มีตัวตนจริงไหมก็บอกตามตรงนะมีตัวตนจริงๆอยู่แล้วครับเราได้เคยใช้อยู่ฮะหนึ่งสมาชิกของ MIB ที่เราใช้ก็คือ CJ นั่นแหละฮะเป็นตัวเอกของเกมนี้นั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะซึ่งชายคนนี้หรือไอ้หนุ่มหมัดเมาคนเนี้ยหมัดเมาอีกแล้วอ่ะมึงไม่มีชื่ออื่นจะตั้งหรือไงโดยไอ้หนุ่มเซอร์คนนี้นะโดยชาวเมืองคนนี้เนี่ยเขาก็อยากจะพิสูจน์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเขาก็อยากพิสูจน์นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า MIB เนี่ยมีตัวตนจริงๆหรือเปล่านะในโลกจริงนั่นแหละฮะซึ่งเขาไม่เคยเห็น MIB มาก่อนนะแต่ก็บอกตามตรงว่า MIB มีตัวตนจริงนะครับแต่คนอื่นน่ะเขาอาจจะเคยเห็นคนอื่นน่ะประชาชนประชากรธรรมดาเคยเห็นแต่ประชาชนประชากรธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นนะครับว่า MIB เนี่ยมีตัวตนจริงๆหรือเปล่านั่นแหละฮะเขาก็เลยอยากจะพิสูจน์ดูไงถามว่าเขาจะพิสูจน์ยังไงเขาก็จะไปตามสถานที่ต่างๆที่เชื่อว่าสถานที่นั้นน่ะเป็นสถานที่ของ MIB นะฮะเป็นสถานที่ MIB คือเป็นไงสถานที่ของ MIB เช่นอาจจะเป็นศูนย์บัญชาการลับ MIB นะฮะคือฐานทัพ MIB นั่นแหละแล้วฐานทัพของ MIB มันจะเป็นอะไรได้ล่ะครับมันก็ต้องเป็นไอ้นี่ดิครับมันก็ต้องเป็นคอนโดใช่ไหมของ MIB นั่นแหละฮะฐานบัญชาการ MIB นะฮะอย่างที่รู้นะว่าคอนโด MIB เนี่ยมันจะอยู่ในเมืองลอสซานโตสเป็นส่วนใหญ่นะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีข่าวลือมาว่าคอนโดของ MIB นี่นะฮะมันจะมีอยู่2คอนโดด้วยกันในเมืองลอสซานโตสนะส่วนเมืองซานฟิเอโรจะมีอยู่แค่คอนโดเดียวครับแต่ก็จะมีศูนย์บัญชาการลับที่อยู่เหนือน่านฟ้าเมืองซานฟิเอโรที่มันลอยมันเป็นศูนย์บัญชาการลับมันเป็นเกาะลอยฟ้าแหละฮะเป็นโรงแรมมันเป็นเกาะลอยฟ้าที่เป็นโรงแรมอยู่ด้านบนครับซึ่งก็บอกว่าโรงแรมเนี่ยมันเป็นของ MIB ฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่านะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่นะฮะผมก็อยากจะพิสูจน์ดูเหมือนกันนะฮะโอ้โหนี่มันขับรถยกมาซะชิวงี้เลยโอ้โหดูมันขับดิเอ้ยรถยกมันขับโคตรไวอ่ะคุณดูโอ้ยพี่ขับไวเปล่าเฮ้ยมันขับไวเลยขนาดวะเฮ้ยน่าเหลือเชื่อว่ะโอ้โหจะชนมันซะหน่อยจะชนมันเฮ้ยมันขับไวเกินอ่ะดูดิโอ้โหชนไป1แผลเออนั่นแหละชนไวขับไวชนไวก็ต้องแกล้งซะหน่อยนะโอเคนะบอกแสแรกก็คือผมได้ข่าวลือมาว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าที่ MIB นะหนึ่งในสมาชิกของ MIB เนี่ยก็คือคุณคาร์ล จอห์นสันซึ่งเขาเนี่ยเป็นสมาชิกของแก๊งโกสติฟซึ่งบ้านของเขาได้อยู่บริเวณนี้นะครับนั่นแหละบริเวณนี้เลยฮะเราจะไปดูบ้านเขาก่อนดิถ้าเราไปดูเราจะเจอเขาหรือเปล่าแต่บ้านหลังนี้ครับเราไปเราก็ไม่เจอเขาในฐานะ MIB หรอกครับเราไปเจอเขาก็จริงนะเออนั่นแหละเขาเป็น MIB แล้วก็จริงนะคุณคาร์ล จอห์นสัน CJ อะไรนี่แหละฮะเขาเนี่ยเป็นสมาชิก MIB ก็จริงครับแต่เขาคนนี้บอกตามตรงนะครับว่าเขาคนนี้นะครับบอกตามตรงนะครับว่าเขาคนนี้เนี่ยตอนเนี้ย
เขาเป็น MIB ไปแล้วเขาไม่ได้อยู่แก๊งโกสิบแล้วแล้วเขาจะอยู่บ้านหลังนี้เหรอฮะเขาก็ต้องไปอยู่ฐานทัพ MIB สิครับเขาก็ต้องไปประจำการอยู่ MIB ใช่ไหมฮะใช่ครับเราไปดูบอดแสก่อนดีกว่าครับแล้วถ้าเราไปอ่ะยังไงผมว่าชัวร์นะ 100% ยังไงก็ไม่ได้เจอเขาหรอกผมเชื่อนะว่าเขาต้องอยู่บ้านเก่าหลังนี้เพราะว่าเขาต้องกลับมาบ้านเก่าหลังนี้บ้างแหละเขาต้องกลับมาที่บ้านเก่าหลังเดิมเขาแหละเพราะว่าหลังนี้มันเป็นบ้านหลักมันเป็นบ้านหลังแรกของเขาเป็นบ้านครอบครัวจอห์นสันนี่ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ MAB แล้วเขาจะทำงาน MAB แล้วเขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาจะอยู่คอนโดหรืออยู่ตึกอีกตึกนึงศูนย์บัญชาการ MAB ก็เถอะแต่ว่าสักวันนึงเขาต้องกลับมาที่บ้านหลังนี้แต่ผมเชื่อว่าไปยังไงก็ไม่เจอเขาเพราะเขาไม่อยู่หรอกฮะแต่อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้เจอเขาเราจะได้สอบถามเขาว่า MAB เนี่ยมีตัวตนจริงๆไหมผมจะได้หายสงสัยและหายข้องใจไงส่วนอีกวิธีนึงเอ้ยส่วนอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่ไปแล้วไม่เจอเขาได้แน่คือ1บ้าน CJ ตรงนี้มันไม่ใช่ศูนย์บัญชาการ MAB ครับมันเป็นบ้านของ CJ เฉยๆแต่ถ้าจะไปแล้วอยากเจอเขาจริงๆฮะต้องไปเจอเขาที่ศูนย์บัญชาการเลยต้องไปเจอเขาที่ฐานทัพ MAB เลยนะถึงจะได้เจอเขาเท่านั้นนะคือถ้าไปที่บ้านก็คงไม่เจอนะผมจะไปวนไปวนกลับดูนะดูซิจะเจอเขาหรือเปล่านะถ้าวนไปวนกลับดูแล้วไม่เจอก็ผมก็ออกแล้วแล้วผมจะไปสถานบัญชาการ MAB อีกที่นึงแล้วกันนะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฐานทัพลับของ MAB นั่นแหละฮะแล้วผมจะไปพิสูจน์ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะวนมารอบนึงฮะไม่มีผมออกเลยนะโอเคครับไม่เจอครับไม่มีใครอยู่บ้านอะไรเงี้ยนะเอาเป็นไงเราจะไปอีกที่นึงฮะก็คือตรงนี้ฮะเห็นเขาบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นคอนโดนะฮะเป็นคอนโดนะไม่ใช่คอนโดเลยครับ MAB เขาเรียกคอนโดครับแต่ว่าผมเรียกแมนชั่นนะถามว่าทำไมเรียกไม่เหมือนมาแล้วแต่คนจะเรียกนะครับคุณจะเรียกว่าคอนโดเรียกแมนชั่นเรียกอพาร์ตเมนต์เรียกอะไรก็ได้เรียกตึกก็ได้ครับเรียกอะไรก็แล้วแต่คุณจะเรียกเลยครับผมขอเรียกมันว่าคอนโดแล้วกันครับเอ้ยไม่ใช่ผมขอเรียกว่าแมนชั่นแล้วกันเดี๋ยวขวานี่นะอ๋อตรงนี้แหละครับอ๋อไอ้ตึกนั่นเลยฮะอ๋อที่เขาบอกว่าเป็นคอนโดของ MIB นะฮะใช่ครับเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าฮะว่าจะจริงไหมนะฮะอาจจะเป็นคอนโดของคนอื่นก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคอนโดของ MIB ก็ได้เราไม่ทราบครับเราไม่อาจทราบได้นอกจากเราจะขึ้นไปพิสูจน์ด้วยตัวเราเองฮะแต่เขาบอกว่าน่าจะเป็นคอนโดของ MIB นะฮะคอนโดนี้โอ้มีทางเข้าด้วยเข้าได้นะอ๋อเนี่ยแหละฮะอ๋อนี่คนจะพิสูจน์นะฮะอ๋อชายหนุ่มใส่เสื้อสีส้มเนี่ยแหละฮะเบอร์12เนี่ยนั่นแหละจะพิสูจน์ดูว่า MAB มีตัวตนจริงหรือเปล่าแล้วขอขึ้นไปดูมันคอนโดเขาเลยดีกว่าฮะเอ้ยถ้าเราเข้าไปโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยเขาจะว่าเราหรือเปล่าเขาจะหาว่าเราแบบไม่มีมารยาทหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเป็นคอนโดของ MAB จริงๆนะก็เขาจะต้องต้อนรับประชาชนสิครับเขาจะต้องมีการรับเรื่องร้องเรียนประชาชนสิครับเราไปดูดีกว่าฮะเห็นเขาบอกว่าคอนโดนี้มันเป็นคอนโดเก่านะเป็นคอนโดแรกของ MAB ครับซึ่งปัจจุบันแล้วคอนโดนี้คือไม่มีใครอยู่แล้วฮะเขาไม่ได้มาใช้คอนโดเก่าคอนโดแรกคอนโดนี้แล้วครับเขามีการย้ายไปใช้คอนโดนี้แล้วนะฮะใช่ครับนั่นแหละนะเขามีการย้ายคอนโดแล้วอ่ะสินี่แหละคือปัญหาครับเขามีการย้ายคอนโดแล้วเขาไม่ได้ใช้คอนโดนี้แล้วถ้าเราไปจะเจอเขาเหรอครับ MAB เนี่ยฮะผมก็สงสัยแล้วก็รู้สึกแปลกใจประหลาดใจเหมือนกันนะไปแล้วจะได้เจอเขาเหรอครับอันนี้มันเป็นคอนโดแรกเขาเลยนะถ้าจะไม่ผิดอ๋อใช่ครับอันนี้มันเป็นคอนโดแรกเขาเลยฮะนี่ฮะมันเป็นตึกแรกเขาเลยฮะแล้วตึกนี้มันเป็นตึกเก่าแล้วเขาไม่ได้ใช้ตึกนี้แล้วตึกนี้เป็นตึกสำรองไปแล้วฮะปัจจุบันเขาไม่ใช้ตึกนี้แล้วครับเห็นเขาบอกว่าตึกนี้นะฮะหน่วย 1หน่วย2หน่วย3จะอยู่ครับส่วนหน่วย4หน่วย5หน่วย6จะไปประจำการอยู่เมืองซานเฟียโรนะเมืองซานเฟียโรนี่ก็มีคอนโดเหมือนกันครับแล้วก็จะมีตึกแล้วก็จะมีโรงแรมลอยฟ้าที่ลอยเหนือน่านฟ้าอยู่บนอากาศด้านบนประมาณสัก50เมตรลอยอยู่ด้านบนนะฮะเป็นตึกใหญ่เป็นโรงแรมใหญ่เพื่อเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะฮะในเมืองซานเฟียโรและทุกเมืองเลยในแซนเดสแล้วก็เป็นฐานทัพของ MAB ไปด้วยในตัวฮะซึ่ง MAB นี่เขาเก่งมากนะเขาเปิดเป็นฐานทัพของเขาเอง
เขาเปิดโรงแรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นไอ้นี่ด้วยฮะแล้วก็เป็นฐานทัพลับของเขาด้วยนะโอเคครับเราขึ้นไปพิสูจน์ดูครับว่าขึ้นไปเนี่ยเราจะได้เจอพวก MIB Man in Black หรือ Mission Impossible หรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับหรือเรียกชื่อย่อว่า MIB นะนะฮะชื่อเต็มของเขาก็จะมี2ชื่อนะที่มันเอามาใช้เรียกเป็นชื่อย่อได้นะก็คือ Man in Black กับ Mission Impossible ครับ2ชื่อนี้เอามารวมตัวกันนะมันได้ว่าเป็น MIB เลยฮะเอ้ยมันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่นะนั่นก็แสดงว่าความหมายของคำว่า MIB นะมันแปลได้2ความหมายก็คือ1 Man in Black Man in Black ที่แปลว่าชายชุดดำหรือไม่ก็อาจจะแปลว่าอีกอย่างว่า Mission Impossible ซึ่งก็มีตัว M ตัว I ตัว B เนี่ยเป็นตัวย่อทั้งนั้นเลยนะเออใช่ครับเป็นความเป็นไปได้ครับซึ่ง Mission Impossible นี่ก็แปลว่าความเป็นไปไม่ได้นะก็คือมิชชั่นที่น่าเหลือเชื่อภารกิจที่น่าเหลือเชื่อเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างงี้นะหรือไม่ก็เป็น MIB ก็คือชายชุดดำด้วยนะและ MIB ส่วนใหญ่เขาจะแต่งกายโดยใช้ชุดสีดำทั้งนั้นนะมีแต่บางคนที่ไม่ได้แต่งกายชุดสีดำก็แล้วแต่เขานะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปพิสูจน์ดูดีกว่าครับว่าจะได้เจอสมาชิก MIB หรือเปล่านะครับขึ้นมาแล้วฮะคอนโดขอรบกวนได้นะครับขอรบกวนได้นะครับผมเป็นสามัญชนคนธรรมดาครับอันนี้เราก็แค่แบบถ้าเราเจอ MIB จริงๆนะเราก็เป็นแค่สามัญชนคนธรรมดาแล้วก็มารับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรมาเรื่องอ่ะมาเขาเรียกว่าผมก็เรียกไม่ถูกเลยครับมาเรียนต่อ MIB ครับมารับเรื่องร้องเรียนไงฮะ MIB เนี่ยเขามีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนครับว่าประชาชนเจอเรื่องอะไรลำบากบ้างครับเจอเรื่องอะไรประหลาดหรือเจอเรื่องอะไรที่มีผลกระทบที่ทำร้ายประชาชนหรือว่าต้องการที่จะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนต้องการจะยึดเมืองทำลายเมืองเกิดก่อความวุ่นวายอะไรเงี้ยถ้าชาวเมืองพบเจอก็สามารถมาแจ้ง MIB ได้นะครับแล้วก็แกล้งมาดูนะฮะดูซิเราจะได้เจอ MIB หรือเปล่านะฮะโอ้ขึ้นมาไม่เจอใครเลยครับเงียบเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราขึ้นมาโดยพลการไม่ใช่ว่าเราขึ้นมาโดยพลการ MIB ก็จะมายิงผมนะฮะเออใช่ครับไม่ใช่ว่าผมขึ้นมาโดยพลการแล้ว MIB เขามายิงผมนะอย่างงี้ไม่เอานะฮะใช่ฮะนะครับไม่มีใครอยู่เลยครับก็บอกแล้วตึกนี้มันเป็นตึกเก่านะฮะตึกเก่าโอ้นี่คอนโดแรกของ MIB เขาเลยนะครับอันนี้อ้อตรงนี้ใช่เลยฮะวิดีโอเกมตรงนี้ก็เล่นได้ปกตินะฮะแม่จะว่าไปแล้วผมก็คิดถึงคอนโดนี้เหมือนกันนะคอนโดเก่าแล้วคอนโดนี้เป็นคอนโดแรกของ MIB ฮะเป็นคอนโดแรกของ MIB เลยครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ใช้คอนโดนี้อีกแล้วผมบอกแล้วฮะผมไม่ค่อยชอบคอนโดนี้ผมชอบคอนโดนี้มากกว่าฮะมันอยู่ใจกลางมันไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองนะคอนโดเนี้ยมันอยู่นอกเมืองฮะด้านหลังเป็นป่าเขาลำเนาไพด้านหน้าเป็นเมืองใช่ไหมแต่คอนโดนี้มันอยู่ในเมืองฮะในเมืองแบบอยู่ใจกลางเมืองเลยฮะตอนออกก็ออกลำบากครับจะออกรถออกอะไรก็ออกลำบากใช่ไหมแต่คอนโดนี่สบายครับเวลาออกไปล่าสิ่งลี้ลับต่างๆก็ออกไปด้านนู้นเลยก็คือตรงซ้ายก็ออกไปสู่ชนบทเลยฮะส่วนจะเข้าเมืองก็เข้ามาอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกใช้คอนโด2มากกว่าคอนโดแรกนะฮะอันนี้คือคอนโดที่1นะหรือคอนโดแรกก็แหละแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ใช้ละคอนโดนี้ผมใช้คอนโด2แทนนะครับไม่มีใครอยู่เลยนะเราขึ้นมาสำรวจนี่เขาจะว่าเอาหรือเปล่าสามารถเซฟเกมได้นะตรงนี้กระจกต่อยไม่แตกนะครับสงสัยจะเป็นเซรามิกอย่างดีแล้วสงสัยจะเป็นเซรามิกสงสัยจะเป็นกระจกที่เป็นเซรามิกอย่างดีนะฮะทนทานการกระแทกอะไรอย่างงี้นะถ้าต่อยธรรมดาไม่แตกครับแต่ว่าถ้าใช้อาวุธปืนนะถ้าใช้ปืนน่ะยิงอ่ะพังแน่กระจกจะเหลือล่ะครับที่ไม่พังใช้อาวุธปืนเออนี่ก็เป็นห้องอาบน้ำเนี่ยมีทั้งอาบน้ำโดยใช้ฝักบัวครับแล้วก็อาบน้ำไม่ใช่อ่างฮะแล้วก็มีโสชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้านะตรงนี้เป็นกระจกใสที่เป็นกระจกที่ไม่ใช่กระจกเงานะเป็นกระจกที่มองไม่เห็นนะมันน่าจะเป็นกระจกเงาเนาะกระจกเงาออกมาเนาะห้องแต่งตัวคุณ CJ ใช่ไหมพอเป็นกระจกเงาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบสะท้อนไงสะท้อนเงาเราได้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นกระจกธรรมดาครับไม่ใช่กระจกเงาหรือว่ามันก็คือกระจกเงาแต่ว่าเขาทำไว้ไม่เหมือนจริงอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะอันนี้เป็นห้องโล่งๆเลยไม่มีอะไรเลยฮะแต่เขาบอกว่าห้องนี้เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะฮะเออนะฮะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะใช่ครับอ๋อห้องที่เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ไม่เหมือนจริงนะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ก็จริงแต่ไม่มีเสื้อผ้าสักชุดเลยจะเปลี่ยนไงนะฮะไม่เหมือนจริงไม่เป็นไรฮะมันก็เป็นคือสงสัยว่าคนทำมอดคนสร้างมอด
คนที่เขาทำมอดคอนโดนี่ทำไม่เหมือนจริงนะห้องนี้ก็เลยกลายเป็นห้องว่างฮะที่จริงแล้วห้องนี้ต้องมีเสื้อผ้าต้องมีดีเทลมีสิ่งของอยู่ภายในห้องนะแต่เขาคนทำมอดก็จะทำไม่เหมือนจริงอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไว้อะไรเงี้ยไม่ได้ใส่ชุดอะไรไว้นะก็ไม่เป็นไรครับแต่มันเปลี่ยนได้ปกติเอ้ยเอามาด้านนอกทำไมท้องฟ้ามันมืดครึมอย่างนี้นะฟ้าไม่เปลี่ยนสีเป็นแสงจันทาจันทาบ้านโอ้โหดูเดะคุณดูฮะท้องฟ้าโอ้โหมันมืดหรือเปล่าดูน่ากลัวจังเลยฮะมันตอนกลางคืนหรือเปล่าหรือว่ามันฝนจะตกแล้วอะไรเงี้ยบรรยากาศเป็นแบบนี้ผมรีบลงดีกว่าฮะมาแล้วไม่เจอคนไม่เจอ MBB เลยฮะจะมาเรียนเรื่องร้องจะมาแบบจะมาร้องเรียนเรื่องจะมาร้องเรียนให้ MBB ฟังซะหน่อยแต่จริงแล้วผมไม่ได้มาร้องเรียนครับผมมาพิสูจน์ว่า MBB มีตัวตนจริงหรือเปล่าแต่คาดว่าแต่ผมไม่เคยเห็น MBB นะแต่คอนโดนี้เขาบอกเป็นคอนโด MBB นั่นก็แสดงว่า MBB คงจะมีตัวตนอยู่จริงแหละผมคงเชื่อล่ะเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมผมคงเชื่อเพราะว่าคอนโดนี้มีจริงครับแสดงว่า MBB คงจะมีจริงแต่ผมไม่เคยเห็น MBB นะถามว่าผมเชื่อได้ไงเพราะว่าเชื่อว่าคอนโดนี้มีจริงไงผมก็เลยเชื่อว่า MBB ต้องมีจริงฮะใช่ครับค่ะคอนโดนี้ยังมีตัวตนอยู่จริงเลยแต่ถ้าสมมติว่าผมเข้ามาคอนโดนี้แต่ไม่มีอะไรอ่ะแสดงว่า MBB ไม่มีจริงครับแต่ว่าคอนโดนี้มันขึ้นได้ปกติแสดงว่า MBB ต้องมีตัวตนอยู่จริงแน่นอนครับคุณผู้ชมนะใช่ครับแต่ถ้าผมเข้ามาคอนโดนี้แล้วมันขึ้นไม่ได้แสดงว่ามันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงฮะแสดงว่า MBB ไม่มีตัวตนอยู่จริงแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเขาหลอกเราฮะพอขึ้นไปปุ๊บมันก็ไม่มีคอนโดอะไรไม่มีคอนโดที่ว่าแสดงว่าคอนโดนี้มีตัวตนอยู่จริงแสดงว่า MBB ต้องมีตัวตนอยู่จริงถามว่าทำไมผมถึงเชื่อรู้ไหมเชื่อเพราะว่าผมเห็นคอนโดก็รู้แล้วว่าน่าจะมีอยู่จริงฮะถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยเจอ MBB ยังไม่เคยเจอสมาชิกเมมเบอร์ MBB สักคนนะแต่ผมเชื่อว่า MBB เขาต้องมีตัวตนอยู่จริงแน่เพราะว่าคอนโดนี้ขึ้นไปได้ครับเขาบอกเล่ามาแบบนี้นะนี่เป็นแค่ข่าวลือนะฮะเรื่องคอนโดอะไรพวกนี้นะแต่ MBB เขาคงย้ายไปอยู่คอนโดอื่นแล้วล่ะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราลองไปสำรวจคอนโดหน้าก็ได้อาจจะเจอ MBB ก็เป็นได้นะฮะโอเคครับในส่วนคลิปนี้ก็พามาไขปริศนาว่า MBB มีอยู่จริงหรือเปล่าปรากฏว่าก็น่าจะมีจริงนะฮะแต่ผมยังไม่เคยเห็นกับตานะใช่ฮะก็มาเปิดโปงความลับของ MBB ฮะจะได้รู้ไปเลยฮะว่ามีจริงหรือเปล่าเพราะมีบางคนที่เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะในการมีตัวตนของ MBB นะฮะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อครับบางคนเขาก็เชื่อนะบางคนก็เคยเห็นแต่ผมไม่เคยเห็นอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองก็แล้วแต่เขาครับโอเคครับในส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนละเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับไปละบ๊ายบายเดี๋ยวเอามาร์กแดงออกก่อนนะ